ผลงานชุดนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณารูปในศาสนาพุทธนะฮะในการพิจารณารูปธรรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายคือทุกสิ่งคือหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้ครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำวัสดุไปใช้ก็เป็นวัสดุเกี่ยวกับที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันคือเป็นผมที่บ้านมีอาชีพเกี่ยวกับทำขนมครับเป็นขนมปังนะฮะซึ่งวัสดุตัวนี้ก็เหมือนกับมีสภาพความเสื่อมสลายได้ง่ายก็เลยมาเป็นไอเดียเริ่มต้นในการทำงานชุดนี้ครับต้องการให้ดูถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารอะไรเงี้ยฮะแต่อาจจะมีเรื่องของอาหารมาประกอบด้วยก็คือเป็นหนึ่งในคำสอนในศาสนานะครับในเรื่องการพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นของปฏิกูลแล้วก็มาพิจารณาร่างกายคนให้เห็นเป็นของปฏิกูลเหมือนกันก็เลยเอาไอเดียนี้มาผสมผสานกันในการทำงานชุดนี้ครับ